้ผมจะมาสอนการเล่นอินโทรเพลงแฟนตัวยงนะครับเป็นเวอร์ชันของกิกกี้กับโอ๊ตนะครับที่เป็นอยู่ในช่องของคุณโอ๊ตนะครับที่เป็นนักร้องที่เป็นโคเวอร์เป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่ารักผมสั้นนะครับถึงได้ไปฟังต้นฉบับอีกทีนึงของวงชามารีนนะครับทีนี้ในคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมจะเป็นเล่นเฉยๆแต่ผมไม่ได้สอนนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้สอนในท่อนนี้หน่อยโอเคนะครับก็ได้จังหวะเวลาพอดีก็เราจะมาสอนในท่อนอินโทรนะครับเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ C sharp นะคีย์ C sharp ผมก็เลยคาดคาโป้มา1ช่องทีนี้พอคาดคาโป้แล้วปุ๊บผมก็จะพูดนิ้วที่มองเห็นเป็นคอร์ดเลยนะทีนี้อินโทรเพลงนี้เขาจะเอาท่อนฮุกนะครับมาทำเป็นเมโลดี้ในการเล่นอินโทรครับเพราะฉะนั้นคอร์ดที่เพื่อนๆที่จะต้องเล่นในท่อนอินโทรมันก็จะมีคอร์ดนะคอร์ด C คอร์ด E minor คอร์ด A minor คอร์ด G คอร์ด F D minorG. ทีนี้มาดู position การวางนิ้วของผมนะครับวางไงนะครับเริ่มต้นเราจะเข้าที่คอร์ด C ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเมโลดี้ที่หัวก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเล่นที่สาย1นะดูนะสาย1แล้วก็สาย2นะเข้าคอร์ด C อีกรอบนึงนะสาย1กับสาย2นะสาย1ก็จะเป็นสายเปล่าสาย2ช่อง3สาย2ช่อง1จับคอร์ด C แล้วก็เอานิ้วกดที่สาย1ช่อง3ได้ดึงสาย5 2 1แล้วก็ดีสาย1อีกรอบนึงโดยการยกนิ้วก้อยขึ้นคอร์ด C นะครับจบแล้วต่อไปจะเป็นคอร์ด E minor นะminor นะครับตอนนี้จบที่แล้วทีนี้ก็จะดีดสาย1อีกรอบนึงไปเข้า A minor นะ E minor แล้วไปเข้า A minor A minor ทีนี้มาดูที่นี่มีสายไหนบ้างนะพอจบคอร์ด C นะขอเล่นคอร์ด C ก่อนรอบนึงคอร์ด E minor นะดีดสาย1สายเปล่ารอบนึงแล้วก็สไลด์ช่อง3ของนิ้วก้อยนะมาที่ช่องที่5พร้อมกับดึงสายเบสนะสายเบสสายที่6ดึงสาย2สาย1แล้วก็สาย6เห็นไหมดูสาย2 2 1แล้วก็6เพราะมันจะเป็นโน้ตของ E minor นะจบที่4ใช่ไหมทีนี้ก็จะลูดเข้า E minorก็ดึงสาย6สาย2สาย1ก่อนรวดดีสาย1สายเปล่าก่อนนะนี่ก้อยรอบนึงสาย3ช่อง1จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเล่นสาย1กับสาย2ที่ช่อง3หรือช่อง5สาย1ก่อนนะดึง5 2 1เออ6 2 1ดึงสาย6ด้วยเพราะเป็น E minor ก็จะมี5 3สาย1นะมีสาย1ที่ช่อง5แล้วก็ช่อง3แล้วก็สาย2ที่ช่อง5หาอีกรอบนึงนะโดยก่อนจะเข้า E minor ก็ดีสาย1สายเปล่าก่อนรอบนึงหลังจากจบคอร์ด C นะตึ๊ดดึงสาย6 2 1พอตื้อที่สาย2ช่องที่5ก็ให้ดึงสาย3สาย2แล้วก็สาย6ทีนี้ผมจะไปเข้า A minor นะอันนี้ E นะต่อไปจะไปเข้า A minor ขออีกรอบนึงนะ
ขอเข้า E นะสาย2ช่อง3สไลด์ไปด้านหน้า A minor เห็นไหมสไลด์ไปด้านหน้าจับ A เลยทีนี้ก็จะดึงสาย5 3 2เป็น A minor C E minor แล้วก็ A minor อีกรอบนึงนะคอร์ด C นะสายเปล่าสายที่1สไลด์โดยดึง6 2 1สาย1อีกสาย2ช่อง5สาย2ช่อง3สไลด์ไปด้านหน้าเป็น A minor โอเคทีนี้ต่อไปมันจะเป็นคอร์ด G นะทีนี้แต่ผมจะเล่นเป็นเบสจะเป็นเบส E minor นะทีนี้ก็สไลด์มาเหมือนเดิมอีกทีนี้ก็ดีสาย2แล้วก็สไลด์ที่นิ้วก้อยช่อง3มาช่องที่5มือดึงสาย6 2 1ไป F ทีนี้เป็น F นะ F จับแบบนี้นะ F นิ้วชี้สาย2ช่อง1สาย3ช่อง2แล้วก็สาย4ช่องที่3จับเรียงนิ้วแบบนี้ช่อง1ช่อง2ช่อง3เรียงนิ้วขึ้นมาแบบนี้ดึงสาย4 3 2 4 3 2นะดึง3สายโอเคทีนี้ A minorไป G นะโดยดีสาย2สไลด์สายที่1ช่องที่3ดึง6 2 1สาย1ช่องที่5สาย1ช่องที่3สาย2ช่องที่5สาย2ช่อง3สไลด์ไปด้านหน้าจับคอร์ด F จับแบบนี้ F แล้วก็เอานิ้วก้อยมากดที่สาย2ช่องที่3เล่นให้ได้เมโลดี้แบบนี้ตึ๊ดึ๊ดึ๊ดึ๊โดยดึง5โดยดึง4 3 2ดึง4 3 2แล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยขึ้นดึง4 3 2โดยนิ้วก้อยยังกดที่สาย2ช่องที่3อยู่แล้วก็มาเกา3 2โดยปล่อยนิ้วก้อยขึ้นดึง4 3 2สิดีสาย2ตึ๊ดดึ๊ดดึ๊งดูนะลองเล่นสิโดยใช้นิ้วก้อยมากดที่สาย2ช่องที่3ดึงครั้งแรกกดนิ้วก้อยไปก่อนตึ๊ดดึ๊ดดึ๊งอีกรอบนึงโอเคได้แล้วต่อไปก็จะไปเข้า E minor นะ E minor นะดึงสาย3สาย2แล้วก็สาย6ได้ไหมใช้นิ้วก้อยนะสไลด์นะF ใช่ไหมทีนี้เอานิ้วก้อยมากดที่สาย2ช่องที่3แล้วก็ดึงสาย5 3 2ให้มันมีเสียง ประสานของเบสด้วยนะครับนี่นะ5เอ้ย6 6 3 2โดยใช้นิ้วก้อยใช้นิ้วชี้มาเล่นที่สาย1ช่องที่3มันต้องมีเสียงออกมาให้ครบเป็นเสียงประสานครบนะมันจะไม่มีเมโลดี้ตัวเดียวโดดๆนะครับถ้ามีตัวเดียวโดดแสดงว่ายังเล่นสำเนียงไม่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้ดึง6 3 2สไลด์นิ้วก้อยมาช่องที่5สาย2สาย1สายเปล่าแล้วก็สาย1ช่องที่3แล้วก็สาย1ปลายรอบนึงมันจะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วไปเข้า D minor ให้เนี่ยโดยเล่นเมโลดี้ที่นิ้วชี้นะตบนะดีไม่เนื้อไม่ยากนะดีไม่เนื้อเราเล่นเมโลดี้ที่นิ้วชี้แล้วก็สไลด์นิ้วนางกับนิ้วก้อยช่องที่3มาช่องที่5เป็นแบบเสียงประสานนี่นะแล้วก็ย้อนขึ้นมาช่อง3เดิมแล้วเอานิ้วกลางมาจับที่สาย6เป็นคอร์ด G ดึง6 3 2 6 2 1แล้วก็ตบก็จบทีนี้ก่อนจะเข้าทดลองมันจะมีทริคอย่างนึงคือมันต้องสไลด์นิ้วไปลุ้มนะ
วนิ้วกลางนี่รุมรักเธอเมื่อได้เจอเธอทำลงละเมอคิดถึงแต่เธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไรอีกรอบหนึ่งนะ F E minor D minor แล้วก็ไปจบที่ G นะโอเคมาดูนี่จะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะซีอีมินอร์สระนิ้วใช่รอบหนึ่งนะวางนิ้วแต่ละคอร์ดแล้วนะครับว่านิ้ววางยังไงแล้วก็ดึงสายในบ้างให้มันมีสำเนียงทีนี้การเล่นทีนี้มันจะมีความพลิ้วความลื่นขึ้นอยู่กับการวางนิ้วข้างขวาแล้วก็นิ้วข้างซ้ายว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมเวลาเล่นต้องให้เสียงประสานออกทุกครั้งนะครับจะเล่นโน้ตตัวโดดๆเนี่ยมันจะไม่เพราะนะครับนะผมจะลองเล่นความเร็วปกติแล้วก็เข้าท่อนร้องให้ดูหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคครับผมก็จบลงแล้วครับสำหรับคลิปการสอนเล่นอินโทรเพลงแฟนตัวยงในเวอร์ชั่นโคเวอร์ของกิกกี้กับโอ๊ตนะครับจากช่องคุณโอ๊ตนะครับที่เป็นโคเวอร์เพลงอะคูสติกที่เป็นนักร้องผู้หญิงผมสั้นๆร้องนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับผมลองพยายามเล่นแล้วให้ได้สำเนียงครับเพลงก็เฉพาะก่อนที่จะเล่นได้สำเนียงเราต้องเล่นเมโลดี้ให้ครบทุกตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็เข้ามาแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมได้มีโอกาสได้แนะนำคลิปไหนก็บอกกันได้นะครับถ้ามีเวลาผมพยายามจะทำออกมาให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ